أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เหนือสิ่งอื่นใดขอชูกรดขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่วันนี้นะครับเราได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งโดยกับอนุมัติของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเราเคยพบกันก่อนหน้านี้นะฮะแต่ก็ไม่บ่อย ในครั้งคราวที่ผ่านมานะครับผมไม่สะดวกนะก็เลยต้องปฏิเสธนะครับแต่มาครั้งนี้นะครับดูคิวดูอะไรแล้วว่างก็รับเลยนะครับจากการที่บังสุไลมานของเรานะครับได้ติดต่อไปพี่น้องสบายดีกันนะครับนะใครไม่สบายมั่งยกมือไม่น่าจะมีนะครับน่าจะสบายดีกันหมดทุกคน ชีวิตของผู้ศรัทธาก็ประมาณนี้แหละครับมีขึ้นลงบ้างลุ่มดอนบ้างนะฮะจะให้สวยงามเหมือนกับที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาพูดว่าให้เหมือนกับโปรยด้วยกับกลีบกุหลาบเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะดุนยานี้เนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยพี่น้องครับผู้ศรัทธาที่เกิดขึ้นมาบนโลกดุนยาแห่งเนี้ยก่อนที่จะเกิดขึ้นมาบนโลกดุนยาจะต้องมีการเป่าวิญญาณจะต้องมีการถามจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าบนโลกดุนยานี้เนี่ย นะเจ้ารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าก่อนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้นะครับแต่พอมาอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้แน่นอนที่สุดแหละว่ามันมีอะไรต่อมีอะไรมากมายหลายอย่างที่คอยจะกดดันที่คอยจะล่อลวงนะครับเหล่าบรรดามนุษยชาติบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเกิดขึ้นมาบนโลกดุนยาเนี่ยพี่น้องผมอธิบายไปเรื่อยๆนะหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือ3โลกของผู้ศรัทธาแน่นอนที่สุดแล้วครับว่า3โลกนี้ถามดีกว่ามีโลกอะไรบ้างสามโลกของผู้ศรัทธานะมีโลกอะไรบ้างที่ผู้ศรัทธาต้องอยู่ฮะมึงแล้วว่าไงนะดุนยาโลกในครรภ์บางคนบอกว่าหมู่บ้านไหนมีน้ำท่วมบ่อยๆและถ้าหากว่ามีคนท้องอยู่เยอะๆไม่ต้องห่วงทำไมไม่ท่วมมึงแล้วมีคันนะครับช่วงน้ำท่วมนะเขาก็คุยกันนะนะครับทีนี้พี่น้องบางท่านบอกว่าโลกในคันหนึ่งนะหนึ่งสองโลกดุนยาโลกดุนยาเนี่ยก็คือโลกเนี้ยที่เราอยู่กันบนโลกดุนยาสามโลกอัลัมบารซักอัลัมบารซักโลกไหน
อัลบัรซักโลกแห่งความตายใครเคยตายยกมือใครเคยไปอัลบัรซักมาแล้วมีไหมครับไม่มีนะไม่มีแต่สมมุติว่ามีใครเคยไปอัลบัรซักมานี่เละแน่เลยนะครับต่อมาโลกอะไรโลกอาคิเราะห์โลกอาคิเราะห์หลังจากที่เรานั้นได้ถูกสอบสวนถูกยืนขึ้นในวันกิยามะห์แน่นอนที่สุดแล้วครับว่าจะต้องมีแค่เพียงสองทางเท่านั้นนั่นคือทางขวาและทางซ้ายไม่ไปสวรรค์ก็ต้องไปนรกของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้นักวิชาการเขาก็คุยกันว่าโลกในครรภ์ของมารดากับโลกดุนยาเนี่ยมันก็น่าจะรวมกันได้ว่าเป็นหนึ่งละกันเพราะว่าเวลาท้องเนี่ยท้องที่โลกไหนท้องโลกไหนท้องในโลกดุนยาเราเนี่ยอยู่ในครรภ์ของมารดาน่ะเราอยู่ในโลกดุนยาเพราะฉะนั้นถ้าจะนับกันแล้วสำหรับผู้ศรัทธาทั้งหลายสำหรับบรรดามนุษย์ที่อยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้มี3โลกเท่านั้น1โลกดุนยา2อัลัมบัรซักและ3อาคิเราะห์ทีนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอายะห์อัลกุรอานของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ทรงบอกเอาไว้ในซูเราะห์อัรรุมอัลลอฮ์บอกว่าفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ดังนั้นอัลลอฮ์บอกนะเจ้าจงผินหน้าของเจ้าสู่ศาสนาที่เที่ยงแท้อัลลอฮ์บอกกับปวงบ่าวอัลลอฮ์บอกกับบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าจงผินหน้าสู่ศาสนาที่เที่ยงแท้โดยเป็นธรรมชาติของอัลลอฮ์ฟิตรอตัลลอฮ์อัลลาตีฟะตอรันนาซะอะลัยฮาซึ่งพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาและตะบดีละลิคัลกิลลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการสร้างของอัลลอฮ์การสรรสร้างของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่มีเปลี่ยนโดยผิวเผินแล้วเนี่ยเราดูตามผิวเผินก่อนโดยผิวเผินแล้วเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างมนุษย์มาเนี่ยในสภาพแบบเนี้ยอาจจะมีความแตกต่างกันสักหน่อยผมอาจจะหล่อกว่าพี่น้องสักนิดนึงแตกต่างกันหน่อยใช่มั้ยงั้นนะครับพี่น้องบางท่านอาจจะมีผิวสีขาวพี่น้องบางท่านอาจจะมีผิวสีดำสีแดงบางคนนี่ดำจนเขียวมีไหมครับมีบางคนรูปร่างสูงโปร่งบางคนอวบบางคนอ้วนผมเนี่ยเพิ่งเข้าใจว่าคำว่าอ้วนเป็นยังไงพอเวลาชั่งน้ำหนัก87โอ้โหเข้าใจแล้วคนอ้วนเขาเป็นยังไงแล้วคนโบราณเนี่ยเขาชอบพูดเมื่อก่อนนะนึกจะลุกก็ลุกใช่ไหมจะเอาส่วนไหนขึ้นก่อนก็ขึ้นได้แต่ทุกวันนี้เนี่ยพอเวลาจะลุกทีนี่โทษนะต้องเอาตูดขึ้นก่อนจริงไม่จริงจริงนะทำไมอ่ะทุกวันเนี่ยพอเวลาจะลุกนี่โอ้โหต้องเอาแขนน่ะดันแล้วก็เอาขาเนี่ยไอ้บั้นท้ายของเราเนี่ยขึ้นก่อนแต่ธรรมกรล่ะตอนหนุ่มๆตอนสาวๆอันนี้หมายถึงคนที่เขาพูดนะตอนหนุ่มๆตอนสาวๆนี่อยากจะกระโดดขึ้นก็ขึ้นอยากจะเอาขาขึ้นก่อนขึ้นไหมขึ้นเพราะฉะนั้นคุณลักษณะหนึ่งของสุขภาพที่ว่าถ้าสุขภาพเริ่มไม่ดีเนี่ยมันจะมีลักษณะของความอ้วนแพทย์เขาว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาเราต้องควบคุมพี่น้องขอดุอาด้วยนะขอดุอาให้ผมผอมขอดุอานี่ผอมไหมใครเคยขอดุอาแล้วผอมมั้งไม่มีนะจ๋าอ่ะ
ะไรนะฮะอะไรนะฮะอ้วนกว่าเดิมเพราะฉะนั้นรักษาดูแลสุขภาพกันให้ดีอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมผอมแล้ววันนี้กินวันสุดท้ายพอเวลาเราบอกว่าจะกินวันสุดท้ายนี่พรุ่งนี้เป็นยังไงไม่เป็นไรหรอกอีกหน่อยนึงนะครับเอาละนั่นคือการสรรสร้างของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนขาวบางคนดำบางคนจมูกโด่งบางคนจมูกแบนนั่นเป็นการสรรสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ในซูเราะห์อัตตีนวัตตีนวัซซัยตูนวัตูริซีนีนวะฮาซัลบะลาดิลอะมีนلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم อัลลอฮ์บอกแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคอลักนาอัลลอฮ์ตะอาลาได้สร้างอัลอินซานสร้างเหล่าบรรดามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยสร้างมาในสภาพที่อะห์ซานีตักวีมสมบูรณ์ที่สุดมีจมูกมีตามีหูมีปากแล้วหูนี่ก็อยู่ในสถานที่ที่สมบูรณ์สำหรับหูตาก็อยู่ในสถานที่ที่มันเหมาะสมจมูกก็อยู่ในสถานที่ที่มันเหมาะสมในการเป็นจมูกปากก็เหมาะสมตาก็เหมาะสมพี่น้องลองคิดดูว่าถ้าสมมุติว่าหูของเราเนี่ยอยู่ข้างบนจมูกอยู่ข้างๆจะเป็นยังไงดูแค่ไก่แล้วกันไก่เนี่ยบางแล้วมันมองตรงๆไม่ไก่อะไก่เนี่ยมันไม่ได้มองตรงนะมันตะแคงมองไก่อะใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติว่าหน้าตาหูเหออะไรของเราเนี่ยอย่างกับไก่อย่างนี้เราจะทำไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมอบให้กับบรรดามนุษยชาติทั้งหลายในการสรรสร้างนั่นคือความเหมาะสมสำหรับมนุษย์อยู่แล้วทีนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าซึ่งพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการสร้างของอัลลอฮฺและตะบดีดะละตะบดีละลิคัลกิลละไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการสรรสร้างของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่ายังไงวะลากินนะอักษรอนนาซิลายะอะลามุนนั่นคือศาสนาอันเที่ยงตรงแต่ส่วนมากมนุษย์ไม่รู้เราดูการอธิบายครับของอิบนุกะซีรเราะฮิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามใหญ่ท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรบอกว่าฟะอินนะฮูตะอาลาแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยอะลามะอริฟะติฮิวะเตาฮีดิฮิโดยที่มนุษย์นั้นรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ทำให้มนุษย์น่ะรู้จักนะอัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยอัลลอฮ์ถามก่อนรู้จักพระเจ้าไหมยืนยันในการเป็นพระเจ้าของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมมนุษย์ต่างๆเหล่านั้นที่ถูกสร้างก็บอกว่ารู้จักถามว่าใครเป็นพระเจ้าก็ตอบว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าวะอันนะฮูลาอิลาฮะกอยรุและไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่อัลลอฮ์นะถามแล้วนะก่อนที่จะให้มนุษย์มาอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้แล้วพอมาอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเราได้ยินหะดีษที่ขอเตบอิมามครูบาอาจารย์เขาคุตบะกันในวันศุกร์เยอะแยะมากมายที่อบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าเอาไว้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลลุมาวลูดินยูลาดูอะลัลฟิตเราะห์มนุษย์เด็กๆนะครับกุลลูมาลูดินยูละดูอัลฟิตรอเด็กๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเด็กๆที่เกิดขึ้นมาบนโลกดุนยาแห่งนี้ยูละดูอัลฟิตรอถูกทำให้เกิดขึ้นมาอยู่ในสภาพที่เป็นฟิตรอเป็นฟิตรอก็คือไม่มีอะไรมาเจือปนเลยนะพี่น้องไม่มีอะไรมาเจือปนเลยรู้จักอัลลอฮ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงถามก่อนหน้านี้เด็กทุกคนเนี่ยเกิดมาบนโลกดุนยาแห่งนี้ที่เราเข้าใจกันง่ายๆก็คือเสมือนผ้าขาวนะครับฟาอบะวาฮูยูฮาวีดานิฮิเอายูนัสซิรอนิฮิเอายูมัจจิซานิฮิดังนั้นมันขึ้นอยู่กับพ่อกับแม่ของเขา
ว่าพ่อแม่เนี่ยจะทำให้เขาเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาหรือพ่อแม่นั้นจะทำให้เขาเป็นคนที่บูชาไฟบูชาสิ่งอื่นนอกจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไปเป็นยิวจะไปเป็นคริสต์หรือจะไปเป็นพวกบูชาไฟมันขึ้นอยู่กับคนที่ดูแลเขาอะใครดูแลเขาล่ะพ่อแม่เพราะฉะนั้นกำลังจะบอกกับบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายว่าดุนยาแห่งนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยเดิมๆแล้วนะก่อนที่จะมาอยู่บนโลกดุนยารู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันหมดทุกคนให้เตาฮีดกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันหมดทุกคนยืนยันในการเป็นพระเจ้าของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันหมดทุกคนและพอเวลามาอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้พี่น้องนบีบอกว่าเด็กทุกคนที่เกิดมานะพี่น้องถามนิดนึงนะใครเกิดมาแล้วเนี่ยไม่เคยมีวัยเด็กเลยมีไหมบางคนนี่เขาแซวกันนะเวลาไปเจอเพื่อนเจอฝูงอะไรอย่างเงี้ยคนเรานี่ปฏิเสธไม่ได้นะบางคนหน้าตาเยาว์วัยบางคนนี่หน้าตาเกินอายุใช่ไหมฮะพอเวลาแซวกันเกิดขึ้นนะเฮ้ยเองนี่เคยผ่านวัยเด็กมามั่งหรือเปล่าเนี่ยหรือเกิดมาแล้วแก่เลยความที่หน้าตาเขาทำไมมันดูแล้วอายุเยอะนะก็เป็นการแซวกันแต่ก็ไม่เป็นไรกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าคนเนี่ยพอเวลาเกิดมาอยู่ในวัยเด็กที่เป็นทารกมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในดุนยาและคนที่เป็นผู้ดูแลพวกเราเหล่าบรรดามนุษย์ทั้งหลายเด็กๆนั่นคือคนที่เป็นพ่อนั่นคือคนที่เป็นแม่ผู้ปกครองถามว่าการดูแลตรงนี้ดูแลที่ไหนอ่ะดูแลบนโลกดุนยานี้ครับพี่น้องไม่ได้ไปดูแลในอัลลัมบัตซักไม่ต้องคุยนะครับในอัลลัมบัตซักคนในมุกเก็มผมนี่พี่น้องครับบอกว่าอาจารย์อิหม่ามถ้าสมมุติว่าฉันตายนะฉันขอฝังใกล้ๆมะได้ไหมอ่ะขอฝังใกล้ๆมะเอาแล้วความผูกพันความรู้สึกอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ถ้าเราดูตามความเป็นจริงแล้วนี่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายสมมุติว่าถ้าเราไปฝังใกล้ๆกันเนี่ยบังฮุไซนีกับบังซอแลนน่ะจะยื่นมือมาจับสลามทักทายกันได้ไหมพอเวลาไปอยู่ในอัลลัมบัตซักอ่ะฮะอัลัมบัตซักนี่มันคือกั้นใช่ไหมครับพอเวลาไปอยู่ในอัลัมบัตซักนี่ไปทักทายกันได้ไหมอยู่กับใครล่ะพอไปอยู่ในอัลัมบัตซักน่ะพอหันไปทางขวาหันไปทางซ้ายเงยขึ้นไปเอาดูปลายเท้าถ้าสมมุติว่ามีซอดาเกาะห์ทำซอดาเกาะห์เอาไว้เอาซอดาเกาะห์ก็จะอยู่กับเราถ้าละหมาดเยอะอามันดีอิบาดะห์ดีอามันก็จะอยู่กับเราละหมาดอ่านอัลกุรอานเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการอ่านอัลกุรอานก็จะอยู่กับเราในอัลลัมบัตซักการเดินไปมัสยิดก็จะอยู่กับเราในอัลลัมบัตซักพอเวลาหันไปทางขวาอ้าวเฮ้ยไอ้บังนี่ใครเนี่ยทำไมหน้าตาดีจังเลยไอ้บังนั่นก็จะบอกว่าอ๋อฉันเนี่ยแหละคืออามันอิบาดะห์ที่ท่านนั้นได้ทำเอาไว้บนโลกดุนยาพอเวลาหันไปทางซ้ายอ้าวเฮ้ยไอ้บังนี่ใครเนี่ยมาอยู่ได้ยังไงหน้าตานี่หล่อเหลาเอาการแล้วมีกลิ่นหอมด้วยไอ้บางคนนั้นก็จะบอกอ๋อฉันเนี่ยแหละคือซะกาตของท่านฉันเนี่ยแหละคือการทำบุญของท่านฉันเนี่ยแหละคือซอดาเกาะห์ของท่านฉะนั้นเราต้องการอะไรอ่ะพี่น้องเราอย่าลืมว่าโลกดุนยาเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับอาคิเราะห์และอาคิเราะห์มันก็มีสัมพันธ์กับโลกบัรซักทั้งดุนยาบัรซักอาคิเราะห์มันมีความสัมพันธ์กันทั้งหมดมันอยู่ที่เราว่าเราจะเลือกกระทำแบบไหนอย่างไรเราอยากจะมีสิ่งที่ดีที่อยู่ในอัลลัมบัตซักเพราะฉะนั้นเราต้องทำบนโลกดุนยาแห่งนี้เพราะฉะนั้นพอเวลาเราอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้แล้วเนี่ยพี่น้องครับจริงอยู่ว่าช่วงเวลาเด็กๆของเรานั้นมันขึ้นอยู่กับพ่อขึ้นอยู่กับแม่ของพวกเราเด็กๆเนี่ยพี่น้องก็ขึ้นอยู่กับพ่อขึ้นอยู่กับแม่นะไม่ใช่ว่าเราไปขึ้นอยู่กับพ่อขึ้นอยู่กับแม่อย่างเดียวเด็กๆลูกๆหลานๆของพวกเรามันก็ขึ้นอยู่กับพวกเราเราจะให้อะไรกับเขาทีนี้พอเวลาโตมาแล้วอาเกนบาเล็กพอเวลาอาเกนบาเล็กแล้วนี่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายฮะดีษกุดซีของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้พอเวลามาอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้แล้วเนี่ย คนเราเนี่ยพี่น้องศัตรูของเราคือใครมึงแหละอิบลิสตัวเดียวเหรอตัวอื่นเกี่ยวไหมเกี่ยวยินที่เป็นชัยฏอนทั้งหมดแหละพี่น้องครับนั่นแหละคือศัตรูของพวกเราพี่น้องครับถามนะบัลลังก์ของอิบลิสมันอยู่ที่ไหนอยู่ใต้ทะเลเพราะฉะนั้นพี่น้องไปทะเลเนี่ยระวังให้ดีนะฮะเดี๋ยวจะไปอยู่บนบัลลังก์มันเหรอไปทะเลเอ่ยไปเที่ยวที่ไหนเอ่ยน่ะจะอยู่ที่ไหนทำอะไรเนี่ยขอดุอาให้เยอะๆว่าไงครับอะไรนะครับอัลลอฮุอะลัมสงสัยต้องไปดูด้วยกันอะไรนะฮะไม่รู้ครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆอัลลอฮุอะลัมมันก็มีการพูดการอะไรกันน่ะนะแต่อันนี้ไม่รู้ครับเพราะว่ามันมีหะดีษนะมีจริงหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าบัลลังก์ของอิบลิสมันอยู่ใต้ทะเลลึกและในทุกๆวันเนี่ยอิบลิสมันก็จะปล่อยบริวารของมันออกมาบนโลกดุนยาแห่งนี้อ้าวพวกเองไปทำอะไรมึงแหละไปหลอกลวงลูกหลานของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพอเวลามันเสร็จสิ้นจากการหลอกลวงแล้วมันกลับไปเนี่ยมันไปรายงานกับหัวหน้าของมันนะอิบลิสมันก็จะเรียกเอ้ยไหนมารายงานหน่อยสิมาบอกหน่อยสิวันนี้ไปทำมีผลงานอะไรมามั่งตัวนึงเนี่ยมันก็จะบอกว่าอิบลิสวันนี้เนี่ยข้าพเจ้าได้หลอกลวงลูกหลานนบีอาดัมนั้นหรือว่าลูกหลานของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีนั้นทำไมมีอยู่คู่หนึ่งน่ะหลอกลวงจนกระทั่งเขานั้นเลิกกันได้คนเราหนุนแปลกอย่างนะไอ้ตอนไม่แต่งกันเนี่ยแหมอยากจะอยู่ด้วยกันจริงไหมทำยังไงก็ได้ให้อยู่ด้วยกันพ่อแม่ห้ามยังไงก็ไม่เอาจะไปแต่ถ้าสมมติว่าแต่งกันไปแล้วอยากอยู่ไหมขำพอเวลาแต่งไปแล้วนี่อยากอยู่ไหมอยากอยู่สิเราก็ต้องบอกว่าอยากอยู่สิไม่มีใครไม่อยากอยู่หรอกไม่งั้นเราจะโทรตามทำไมล่ะใช่ไหมทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้ไอ้ตอนยังไม่แต่งนะอยากอยู่ด้วยกันแต่พอไอ้ตอนที่แต่งกันไปแล้วอยู่ด้วยกันไปแล้วมันจะมีอะไรสักอย่างนึงอะมาบอกกับหัวใจของเราว่าถ้าสมมุติว่าคนนี้พูดอะไรขึ้นมาสักอย่างอ่ะมันจะมีความรำคาญเกิดขึ้นมันจะรู้สึกว่าจะพูดทำไมพี่น้องเข้าใจใช่ไหมจะพูดทำไมไอ้คนพูดบางทีก็ไม่เข้าใจว่าเออทับตัวเราเนี่ยมันพูดมากเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมครับอันนี้เรื่องจริงนะไอ้ตอนยังไม่แต่งไม่ค่อยพูดหรอกแต่พอเวลาแต่งกันไปแล้วเนี่ยไม่รู้เอาเรื่องอะไรมาคุยใช่ไหมอ้าวเคยเจอไหมฮะเจอนี่คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะพี่น้องนะชัยฏอนเนี่ยบรรดาชัยฏอนเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ในเส้นเลือดของพวกเราและการงานที่มันได้มงกุฎนะไอ้ตัวนั้นมันได้มงกุฎอันเนื่องมาจากว่ามันทำให้สามีภรรยานั้นเลิกกันถามว่าดีไหมเลิกกันเนี่ยการเลิกกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงสามีภรรยาเนี่ยมันไม่ดีนะครับไม่ดีศาสนาอิสลามส่งเสริมให้ไกลเกลี่ยแต่ถ้าสมมุติว่ามันสุดๆแล้วมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเกิดความไม่ดีเข้าใจนะฮะอยู่ด้วยกันน่ะมันจะไม่ดีมากกว่าไม่อยู่หมายความว่าทำไมอยู่น่ะมันจะดีกว่าอยู่เพราะฉะนั้นให้เลิกกันดีกว่าอิบลิสมันก็บอกเอ้ยเองทำดีมากมานี่มาทำไมล่ะมาเอามงกุฎไปมาเอารางวัลไปนี่เรื่องจริงและบรรดาชัยฏอนเนี่ยลำดับขั้นของมันนะพี่น้อง1มุสลิมของเราเนี่ยเราจะสูญเสียความเป็นมุสลิมอันเนื่องมาจากว่าการที่เรานั้นไป
คารพสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบลิสบรรดาชัยฏอนเนี่ยพี่น้องครับมันจะสั่งให้ลูกน้องของมันนั้นทำยังไงก็ได้ให้พวกเราเนี่ยเลิกเชื่ออัลลอฮ์นี่การงานอันดับแรกให้เลิกเชื่ออัลลอฮ์เลิกเชื่ออัลลอฮ์นี่ไปเชื่อสิ่งอื่นก็แสดงว่าตกมุตตัดสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมคนไม่เชื่ออัลลอฮ์แล้วไปเอาสิ่งอื่นสิ่งใดมาเชื่อนั่นไม่ใช่มุสลิมแล้วนะครับอันดับสองแต่สมมุติว่าคนนี้ยังเป็นมุสลิมอยู่หลอกยังไงก็ไม่ไปหลอกยังไงก็ไม่เชื่อเอาละให้เขาทำบิดอะห์แล้วกันให้เขาทำบิดอะห์คนทำบิดอะห์นี่ยังเชื่อต่ออัลลอฮ์อยู่นะยังเชื่อต่อรอซูลอยู่แต่ไปหาฮุกมมาปฏิบัติแล้วฮุกมต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เขาก็ยังเป็นมุสลิมอยู่ประการที่สามทำบาปบรรดาชัยฏอนมันจะมาหลอกลวงให้เรานั้นทำบาปใหญ่มีอะไรมั่งพี่น้องเอาคนละข้อมึงแล้วผ่านแล้วซีนาชิริกใช่นินทาอะไรอีกฝ่าฝืนทรยศเนรคุณต่อพ่อแม่กินเหล้าดอกเบี้ยใช่ไหมครับ อะไรอีกเปลี่ยนแปลงเพศสภาพอยากจะไปผู้ชายอยากจะไปเป็นผู้หญิงผู้หญิงอยากจะไปเป็นผู้ชายมีไหมมีเนี่ยบาปใหญ่เพราะฉะนั้นให้คนมาทำบาปใหญ่พี่น้องเคยได้ยินคำพูดอันนี้ไหมเอ่ยเราก็เชื่อต่ออัลลอฮ์เพียงแค่เราทำบาปใหญ่แค่นั้นเองแต่เราก็ยังเชื่อต่ออัลลอฮ์อยู่นะเพราะฉะนั้นบางแล้วเนี่ยอย่ามาตัดสินฉันนะฮัจญะห์เนี่ยอย่ามาตัดสินกันเพราะว่าฉันก็ยังเชื่อต่ออัลลอฮ์อยู่แต่ฉันเพียงแค่ทำบาปใหญ่เท่านั้นเองพี่น้องเคยได้ยินไหมคนทำบาปใหญ่เนี่ยพี่น้องด้วยความเคารพนะครับคนทำบาปใหญ่เนี่ยถามว่าฝ่าฝืนอัลลอฮ์ไหมฝ่าฝืนอัลลอฮ์บอกผลของมันแล้วว่าถ้าทำไปแล้วมันจะเป็นอย่างไรเช่นพี่น้องฮะดีษซอฮีหะบทหนึ่งฮะดีษซอฮีหะเนี่ยมีอยู่3จำพวกโดยการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์จะไม่มองอัลลอฮ์จะไม่มองคน3ประเภทนี้1คนที่ทรยศต่อพ่อทรยศต่อแม่ไม่เลี้ยงดูแม่ไม่เลี้ยงดูพ่อไม่ให้ความสำคัญกับพ่อกับแม่คืออัลลอฮ์ไม่มองนะความจริงอัลลอฮ์มองแต่มองนะมองแบบอย่างโกรธมองแบบเอาเรื่องอ่ะพี่น้อง1คนไม่ดูแลพ่อแม่2คนที่ผู้หญิงที่เรียนแบบผู้ชายที่เรียนแบบผู้หญิงเนี่ยอัลลอฮ์ไม่มองอัลลอฮ์ไม่มองอยากจะไปเป็นผู้ชายผู้หญิงเราเนี่ยอยากจะไปเป็นผู้ชายไอ้ผู้ชายก็อยากที่จะไปเป็นผู้หญิงบางคนบอกว่าเนี่ยมันคือความผิดพลาดของพระเจ้าที่สร้างฉันมาอยู่ในลักษณะที่มันไม่ตรงกับใจของฉันนี่ไปโทษอัลลอฮ์เนี่ยใช่ไหมไปโทษอัลลอฮ์แล้วถามว่าการที่เราเกิดมาบนโลกดุนยาแห่งนี้พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเราปฏิเสธไม่ได้แต่ความดีความชั่วนะเราเลือกได้ไหมพี่น้องเราเลือกได้พี่น้องมาเนี่ยมาเรียนกันในวันนี้ถามว่าพี่น้องไม่มาได้ไหมได้อยู่บ้านได้ไหมครับได้แต่พี่น้องเลือกที่จะมาถูกไม่ถูกเหมือนกันแหละครับอัลลอฮ์ห้ามไม่ให้ผู้ชายไปเป็นผู้หญิงห้ามไม่ให้ผู้หญิงไปเป็นผู้ชายนั่นนะอัลลอฮ์บอกแล้วว่านบีสาบแช่งอัลลอฮ์สาบแช่งรู้ยังว่ามันไม่ดีรู้ยังรู้แต่ยังกระทำเนี่ยคนแบบเนี้ยอัลลอฮ์ไม่มองในวันกิยามะฮ์ประการที่สามคนที่ไม่หึงหวงภรรยาภรรยานี่อยากให้สามีหึงไหมครับนี่อยากให้สามีหึงไหมอยากให้สามีหวงอันนี้มันคือจิตใจของผู้หญิงถูกต้องไหมครับ
แต่ทีนี้การหึงหวงตามบริบทของศาสนาอิสลามเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงนะฮะอัลลอฮ์จะไม่มองสำหรับผู้ชายที่ไม่หึงไม่หวงภรรยาอันนี้เป็นหลักการหนึ่งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ชายมีหน้าที่ที่จะต้องหึงต้องหวงภรรยาของเราไม่ว่าภรรยาคนนั้นจะเป็นคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ต้องมีความเท่าเทียมกันทั้งหมดไม่ใช่ว่าโอ้อันนี้คนนี้นานแล้วพอไม่ปล่อยไปเถอะฮะหมดแล้วคนนี้หมดแล้วเท่านั้นแหละมันก็เท่านั้นแหละเนี่ยหึงไปมันก็เท่านั้นไม่ได้เอาเราดูตามบริบทว่าศาสนาอิสลามของเราเนี่ยจำเป็นนะฮะที่ผู้ชายจะต้องหึงต้องหวงผู้หญิงเช่นขอมาอัฟนะครับบางทีผมพูดอาจจะโดนความรู้สึกของใครแต่พี่น้องถ้าสมมุติว่าเราผิดสมมุตินะเราผิดตามที่หลักการบอกผิดเราก็ต้องยอมเราก็ต้องปรับปรุงแต่ทำได้ทำไม่ได้อันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ขอให้รู้ว่าสิ่งเนี้ยศาสนาได้ห้ามปรามเอาไว้เช่นพี่น้องการคุมฮิญาบแบบโหนกอูฐอ่ะไอ้ตรงเนี้ยสูงๆอ่ะไปในวันกิยามะห์ในพี่น้องด้วยความเคารพนะครับนบีบอกว่าจะโดนฟาดด้วยแส้นะฮะสามีเห็นภรรยาภรรยาชื่ออะไรกรกนกจะได้ไม่ต้องนะจะได้ไม่ต้องโดนใครตรงนี้อะไรนะฮะกรกนกไม่มีนะกรกนกคุมฮิญาบดูผ้าดูอะไรอย่างดีในห้องแต่งตัวบางแล้วบอกกรกนกอย่าคุมฮิญาบแบบนี้นะอย่าทำแบบนี้นะอย่าคุมฮิญาบแบบนี้เพราะนบีได้บอกเอาไว้และที่ฉันเตือนเธอเนี่ยเพราะฉันไม่อยากให้ใครมามองเธอแต่ประเด็นคือเราต้องเอาหลักการมาก่อนนะหลักการคือนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามไม่ให้คุมฮิญาบแบบโหนกอูฐเราก็ต้องบอกต้องกล่าวและในการบอกการกล่าวของเรานั้นเรามีความต้องการที่จะไม่ให้ใครมามองภรรยาของเรานี่แหละเขาเรียกว่าความหึงหวงตามหลักเกณฑ์หลักการของอิสลามไม่ใช่ภรรยาอย่างเดียวนะครับลูกๆด้วยลูกสาวโดยเฉพาะต่อมาก้อนกนกนี่พี่น้องครับใส่สีสร้อยใส่กำไลข้อเท้าอยู่ในบ้านเนี่ยประจำพี่น้องถามใส่กำไลข้อเท้าใส่สีสร้อยที่มันดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอยู่ในบ้านนะใส่ได้ไหมอยู่ในบ้านนะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแบบก้อนกนกอยู่กับบังแลค่ะสองคนก้อนกนกอยู่กับลูกก้อนกนกอยู่กับแม่ก้อนกนกอยู่กับพ่อใส่ได้ไหมใส่ได้ใส่ได้เครื่องประดับเนี่ยพี่น้องอนุมัติสำหรับผู้หญิงจนกว่าจะมีข้อห้ามพี่น้องใส่ไปเถอะครับจนกว่าจะมีข้อห้ามจะใส่มงกุฎใส่ได้ไหมได้ใส่ไปเถอะอยู่ในบ้านน่ะแต่ถ้าใส่ออกนอกบ้านนี่ยุ่งนะนะครับการใส่กำไลการใส่ข้อเท้าที่มันมีเสียงหรือไม่มีเสียงเอาไม่มีเสียงก่อนได้แต่ถ้ามีเสียงใส่ในบ้านเนี่ยโดยมีมะห์รอมโดยมีลูกโดยหรือยังไม่มีลูกมีสามีมีพ่อมีแม่อันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าใส่ออกนอกบ้านแล้วมันมีเสียงข้อห้ามมันเกิดขึ้นทันทีถามว่าทำไมถึงห้ามก็อันเนื่องมาจากว่าพอเวลามันมีเสียงเกิดขึ้นมันไม่ใช่บางแล้วมองคนเดียวแล้วเสร็จทีนี้สมบัติก็มองสมหวังก็มองสมปรารถนาก็มองมองหมดเลยมองใครอ่ะมองกรกนกของบางแล้บางแล้ยอมไหมยอมเหรอหรือเอาไม่เป็นไรหรอกเฉยๆแล้วตอนนี้นานแล้วมันตอนนี้มันหมดแล้วฮะยอมไหมล่ะไม่ยอมถ้าเรามีความรักกับภรรยารักบนพื้นฐานของศาสนาเราจะไม่ยอมถูกต้องไหมครับแล้วบางแล้บอกแล้วที่แล้เนี่ยบอกกับกรกนกเนี่ยนะเพราะบางแล้วเนี่ยไม่อยากให้ใครคือฐานเดิมคือมันเป็นความต้องห้ามทางศาสนา
ใช่ไหมครับแต่ฐานต่อมาคือความหึงหวงของเราเราต้องหึงหวงภรรยาไม่ให้ทำในสิ่งที่มันเป็นความผิดนี่เพราะฉะนั้นคุณลักษณะแบบนี้ถ้าสมมุติว่าบรรดาผู้ชายบรรดาสามีไม่มีความหึงหวงภรรยาไม่หวงในการที่ภรรยาจะไปทำความผิดไม่ห้ามในการที่ภรรยาจะไปทำความผิดแบบเนี้ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มองนะครับในวันกิยามะห์อัลลอฮฺน่ะมองนั่นแหละแต่มองอย่างโกรธมองเอาเรื่องอ่ะยอมไหมล่ะไม่ยอมหรอกครับภรรยาก็เหมือนกันต้องมีความหึงหวงกับสามีแต่หึงหวงตรงนี้ต้องหึงหวงตามบริบทของศาสนาถ้าสมมุติว่าสามีไปทำความผิดเนี่ยไอ้แบบเนี้ยเราต้องห้ามสมมุติพี่น้องผมเจอคนอยู่คนหนึ่งนะอีหม่านเขาอย่างนี้เลยอีหม่านเขาอย่างนี้เลยเขาเป็นคนที่เรียนศาสนาพี่น้องผมยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังเฉยๆกำลังจะบอกถึงความอีหม่านของเขาไม่รู้อีหม่านจริงๆพี่น้องเรายอมรับกันก่อนนะสามีถ้ามีความสามารถบริบทของถ้ามีความสามารถก่อนนะมีความสามารถมีภรรยาคนที่สองได้ไหมครับได้อันนี้เราพูดตามเนื้อผ้านะตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาแต่ถ้าไม่มีความสามารถอย่าไปมีอันนี้คือมีความสามารถมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งสามีของเขาอ่ะมองผู้หญิงอีกคนหนึ่งมองแบบชอบอ่ะชอบแล้วสามีของเขาคนนี้ก็มีความสามารถด้วยวันหนึ่งพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้ถามสามีว่าบังชอบเขาไหมล่ะชอบผู้หญิงคนนั้นไหมถ้าชอบบังไปขอนะแล้วก็แต่งให้ถูกต้องผู้หญิงคนนี้กำลังจะบอกอะไรพี่น้องถ้าสมมุติว่าปล่อยให้สามีไปมองอยู่อย่างนั้นน่ะหรืออาจจะมีอะไรเกินเลยแสดงว่าภรรยาน่ะฮะภรรยาทำไมถ้าสมมุติปล่อยไม่สนใจก็กำลังจะทำให้สามีนั้นไปทำสิ่งที่มันผิดสิ่งที่มันฮารามแต่ถ้าสมมุติว่าใจเขามีอีหม่านแล้วใจเขามีอีหม่านแล้วนะครับทุกวันนี้เขาก็อยู่ด้วยกันถ้าใจเขามีอีหม่านเขาก็จะบอกว่าบังเอาอย่างนี้แล้วกันนะถ้าสมมุติว่าบังชอบเขาจริงๆบังไปขอแล้วทำให้มันถูกต้องนี่อันนี้คือเรื่องจริงแล้วอีหม่านจริงๆนะครับทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าภรรยาเราเนี่ยก็ต้องมีความหึงหวงกับสามีเช่นเดียวกันอย่าไปปล่อยให้สามีของเรานั้นทำบาปเพราะถ้าหากว่าปล่อยอยู่แบบนั้นแล้วเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าวันหนึ่งเขาไปทำอะไรกันทำในสิ่งที่มันไม่ดีไปอยู่ด้วยกันสองต่อสองได้ไหมอิสลามอยู่ด้วยกันสองต่อสองเนี่ยไม่ได้ถ้าสมมติว่าไม่ใช่มะห์รอมยังไม่ได้แต่งงานกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นบีบอกว่าการที่ผู้ชายกับผู้หญิงไม่จับมือกันแล้วก็เอาเข็มแหลมๆมาทิ่มหัวดีกว่าของแหลมๆมาทิ่มหัวดีกว่าดีไหมล่ะพี่น้องแบบนี้แต่อีหม่านของผู้หญิงคนนี้บอกว่าไงบังถ้าชอบไปขอนะแล้วก็แต่งให้มันเรียบร้อยก็บางมีความสามารถก็ทำอันนี้ยกตัวกรณีตัวอย่างเท่านั้นเกี่ยวกับการหึงหวงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราไม่มีการหึงหวงสามีไม่หึงหวงภรรยาไม่หึงหวงสามีไปในวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่มองพวกเรามองนะแหละแต่มองอย่างโกรธมองแบบเอาเรื่องจะลงโทษเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายสร้างศัตรูของพวกเราขึ้นมาสร้างมาทีแรกน่ะเขาก็เป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีแต่พออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาสุญูดต่อนบีอาดัมเขาไม่ทำฉันถูกสร้างมาจากไฟอาดัมถูกสร้างมาจากดินอัลลอฮ์จะให้ไฟอย่างฉันเนี่ยไปสุญูดต่อดินได้ยังไงอ่ะฉันดีกว่าเขาพี่น้องมุมินผู้ศรัทธาอย่างเรานะขจัดออกไปนะครับไอ้ประโยคที่ว่าข้าดีกว่าเองอ่ะข้าดีกว่าเองเนี่ยเอาออกไปนะครับเพราะถ้าพูดขึ้นมานี่ได้ซุนนะห์นะฮะ
แต่ซุนนะของใครซุนนะชัยฏอนนะพี่น้องนะมาอัฟนะครับได้ซุนนะของชัยฏอนเพราะนี่เป็นแนวทางของชัยฏอนในการที่พูดกับคนอื่นพูดกับคนนั้นพูดกับคนนี้ว่าทำไมไปเลือกเขาทำไมมาอยู่กับฉันขอมาอัฟนะครับหรือมันไม่ใช่แค่เรื่องต่างๆเหล่านี้หรอกนะมันเป็นเรื่องที่ว่าทำไมไม่ให้ฉันทำไมไม่อยู่กับฉันทำไมต้องเป็นเขาอะไรแบบนี้ฉันน่ะดีกว่าเขาตั้งเยอะฉันดีกว่าคนนั้นฉันเนี่ยเป็นคุณลักษณะของคำพูดของชัยฏอนเพราะชัยฏอนอิบลิสมันเคยพูดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาแล้วฉันดีกว่าอาดัมไฟต้องดีกว่าดินเพราะฉะนั้นตัดประโยคนี้ออกไปจากใจผู้ศรัทธาทั้งหลายด้วยความเคารพใช่ไหมครับพอเวลาเราโตมาพี่น้องชัยฏอนเนี่ยมันจะมาหาเราพอเวลามาหาเราเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอิบลิสหรือชัยฏอนมารร้ายฟัชตาลัตฮุมอันดีนิฮิมจะมาหลอกลวงลูกหลานของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามให้ออกห่างจากศาสนาจากฟิตรอห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมาอัลลอฮฺสร้างมานี่รู้จักอัลลอฮฺแล้วอัลลอฮฺสร้างมานี่รู้จักเขาเรียกว่าขจัดทุกสิ่งทุกอย่างเหลือเพียงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวแล้วแต่พออยู่ดีนี่พี่น้องครับชัยฏอนมันมาแล้วมาทำให้บ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไปเชื่อต่อมันแล้วพอเวลาไปเชื่อต่อมันแล้วนี่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายความวิบัติมันจะเกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาอัลลอฮฺบอกยาอิบาดีอินนามาฮิยาอามาลูกุมอุฮซีฮาละกุมอัลลอฮ์บอกบ่าวของข้ามันเป็นการงานของพวกท่านที่เราจะคิดบัญชีหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำบนโลกดุนยาแห่งนี้ผมขมวดปมเลยนะครับว่าทุกอย่างที่เราทำบนโลกดุนยาแห่งนี้ทำไมอ่ะมันเป็นหน้าที่ที่เราจะคิดบัญชีอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ต้องคิดบัญชีแน่ทุกการงานและเราจะตอบแทนตามที่พวกเจ้านั้นได้กระทำเอาไว้ซุมมาอูฟีกุมอียาฮะทำอะไรเอาไว้อะพูดอะไรเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ประพฤติอะไรเอาไว้กล่าวอะไรเอาไว้เดินไปไหนมาไปหยิบไปจับอะไรมาไปเซ็นอะไรมาไปพูดอะไรมาทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์บอกพวกท่านทั้งหลายจะต้องถูกคิดบัญชีฟามันวะจะดะคอยรอใครที่พบว่ามันดีไอการงานที่เราทำน่ะทำมันดีฟัลยะห์มาดิลลาจงสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเป็นการงานที่ดีเราเป็นผู้ศรัทธาอยู่ในกรอบของความเป็นมุสลิมอยู่ในกรอบของคำว่าอิสลามอาจจะมีผิดบ้างอะไรบ้างแต่มันเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าหลักใหญ่ของเรายังอยู่ในกรอบของความเป็นมุสลิมอยู่ในกรอบของความเป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์บอกฟัลยะห์มาดิลลาจงกล่าวสรรเสริญต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามันวะจะดะกอยรอซาลิกและถ้าใครที่พบว่ามันเป็นอย่างอื่นอัลลอฮฺบอกนะถ้าใครพบว่ามันเป็นอย่างอื่น มันไม่ได้เป็นความดีแล้วไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮฺไม่ได้รักกันเพื่ออัลลอฮฺไม่ได้อ่านกุรอานเพื่ออัลลอฮฺไม่ได้ให้เพื่ออัลลอฮฺไม่ได้ละหมาดเพื่ออัลลอฮฺไม่ได้จิฮาดเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกงี้พี่น้องครับฟะลายาลูมันนะอิลลานับซะอย่าไปโทษใครอย่าไปโทษใครอัลลอฮ์บอกให้โทษตัวเองให้โทษตัวเองพี่น้องอย่าลืมว่าอีหม่านของเรานั้นมันมีขึ้นมีลงอีหม่านมีขึ้นมีลงแต่ประเด็นคือเราจะทำให้อีหม่านของเราน่ะคงเส้นคงวาได้อย่างไรใช่ไหมครับบางคนนี่พี่น้องติดหนี้ไม่ใช่นะฮะแต่อีหม่านไหมอีหม่านบางคนบอกฉันในอีหม่านแต่มีหนี้ไม่ใช่อันนี้ขอมาอัฟนะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าคนมีหนี้อัลลอฮ์ไม่ให้เข้าสวรรค์ต่อให้ท่านละหมาดครบแค่ไหนก็ตามต่อให้ท่านถือศีลอดครบแค่ไหนก็ตามต่อให้ท่านบอกว่าท่านเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่ไหนก็ตามแน่นอนที่สุดแล้วครับ
ท่านจะไม่ได้เข้าสวรรค์ดูหะดีษของท่านนบีนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายัฆฟิรุลลอฮุลิชะฮีดีอัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษทุกๆความผิดความผิดทุกอย่างนี่อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ลิชะฮีดีสำหรับคนตายชะฮีดคนตายชะฮีดนี่คือที่สุดแล้วนะฮะตายด้วยกับกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตายเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับเขากุลชัยอินทุกสิ่งทุกอย่างอิลลัดดัยนี่นอกจากหนี้สินขนาดว่าคนตายชะฮีดนี่อัลลอฮ์อภัยให้นะแต่ยกเว้นเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรเรื่องหนี้เรื่องสินพี่น้องดูท่านกอตาดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอมาฟีฮิมฟะซะกะรอละฮุมนบีได้ยืนขึ้นแล้วนบีได้กล่าวแก่พวกเขาว่าหมายความว่านบีพูดถึงเหล่าบรรดาซอฮาบะห์พูดกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์อันนั้นจิฮาดฟีซาบีลิลลาห์การจิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์วัลอีมานุบิลลาห์และการอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นจิฮาดไม่ว่าจะเป็นการอีมานต่ออัลลอฮ์อัฟฎอลุลอะมานเป็นการงานที่ดีที่สุดเป็นการงานที่ดีที่สุดฟะกอมารอจุลุนฟะกอละมีชายคนหนึ่งยืนขึ้นแล้วกล่าวฟะกอละถามท่านนบียารอซูลุลลอฮ์โอท่านนบีครับอะรออัยตะอินกุติลตุฟีซะบีลิลลาห์ท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไรอินกุติลตุมาดแม้นว่าตัวฉันเองนั้นถูกสังหารฟีซะบีลิลลาห์ในหนทางของอัลลอฮ์การจิฮาดการอีมานต่ออัลลอฮ์เป็นการงานที่ดีใช่ซอฮาบะห์จึงถามท่านนบีนบีครับแล้วถ้าผมเนี่ยถูกสังหารในสนามรบนบีจะว่าอย่างไรนบีบอกว่าไงซอฮาบะห์ท่านนั้นถามต่อไปบาปของฉันเนี่ยจะถูกลบล้างหรือไม่ ทุกคนมีความผิดถูกต้องไหมครับแต่บาปเนี่ยสำหรับคนที่ตายในการจิฮาดของอัลลอฮ์จะถูกลบล้างหรือไม่ชายคนนั้นถามฟะกอลละฮุรุซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีตอบกับชายคนนั้นนะอัมใช่บาปของท่านจะถูกลบล้างนี่คือครึ่งหะดีษแรกคนตายชะฮีดอัลลอฮ์จะลบล้างบาปให้ทั้งหมดนะอินกุติลตาฟีซาบีลิลละนบีบอกถ้าหากว่าท่านนั้นถูกสังหารในหนทางของอัลลอฮ์วะอันตะซอบิรุนท่านมีความอดทนมุฮตะซบุนและมีความหวังนะครับหวังในการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนหยัดต่อสู้มิใช่ผู้ที่ถอยหนีไม่หนีสงครามนะพอหลังจากนั้นได้ไม่นานซุมมะกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลิซอฮาบีไกฟะกุลตะนบีก็พูดกับซอฮาบะห์ท่านนั้นอีกครั้งหนึ่งถามว่าไงนี่ท่านเมื่อกี้ท่านถามว่าไงนะฟะอาดะซอฮาบีอัสซุอานซอฮาบะห์ท่านนั้นก็ทวนคำถามใหม่อะรออัยตะอินกุติลตะฟีอินกุติลตุฟีซะบีลิลลาห์นบีครับนบีมีความคิดเห็นอย่างไรถ้าฉันนั้นถูกฆ่าในหนทางของอัลลอฮ์การงานของท่านบาปของฉันจะถูกลบล้างหรือไม่ฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็ตอบกับซอฮาบะห์ท่านนั้นนะอัมใช่บาปถูกลบล้างนะวะอันตะซอบิรุนมุฮตะซะบุนถ้าท่านนั้นมีความอดทนและหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่มีการหนีสงครามอิลลัดดัยนนบีพูดครั้งที่2ว่าแต่ยกเว้นนะอิลลัดดัยยกเว้นเรื่องหนี้สินอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้ฟะอินนะจิบรีลซารอนีบิฮิอานิฟันเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยจิบรีลลงมาบอกฉันใหม่นบีพูด2ครั้งใช่มั้ยครับครั้งแรกอัลลอฮ์ลบล้างบาปให้ทั้งหมดเลยแต่พอครั้งที่2เนี่ยจิบรีลลงมาหาท่านนบีมุฮัมมัดเดี๋ยวนะยกเว้นไว้เรื่องนึงเรื่องหนี้สินเพราะฉะนั้นหะดีษบทนี้กำลังจะบอกกับเราว่าต่อให้เราตายในสมรภูมิรบต่อให้เราตายเพื่ออัลลอฮ์ต่อให้เราตายในหนทางของอัลลอฮ์แต่ถ้าเรามีหนี้สินอัลลอฮ์ไม่ลบล้างบาปให้นะในเรื่องของหนี้เรื่องของสินเพราะฉะนั้นอยู่ในดุนยาแห่งนี้เนี่ยพี่น้องครับเราเนี่ยมันคนสามโลกใช่ไหมฮะ
ทำดุนยามันมีความผูกพันถึงอัลัมบัรซักถ้าเรามีอามันอิบาดะห์ที่ดีบนโลกดุนยาแห่งนี้ไปในอัลัมบัรซักพี่น้องไม่ต้องห่วงหรอกครับพี่น้องอ่านกุรอานกุรอานก็จะไปอยู่กับพี่น้องในอัลัมบัรซักพี่น้องทำบุญทำซอดาเกาะห์ทำซะกาตทุกสิ่งทุกอย่างจะไปอยู่ในอัลัมบัรซักเป็นชายที่หล่อเป็นหญิงที่สวยในอัลัมบัรซักของพวกเราแต่ถ้าหากว่าเราทำไม่ดีอ่ะพี่น้องอย่าลืมนะกุโบสจะรัดเราอย่างเงี้ยสี่โครงเนี่ยจะอยู่แบบเนี้ยสี่โครงจะอยู่แบบเนี้ยแล้วจะอยู่กันยังไงเรานึกไม่ได้หรอกครับพี่น้องว่าในอัลัมบัรซักนั้นมันเป็นแบบไหนอย่างไรเราไม่รู้หรอกครับแต่ที่รู้ก็คือการลงโทษมีแน่ในอัลัมบัรซักและความสุขสบายมีแน่ในอัลัมบัรซักวันนี้เราจะทำยังไงผมยกตัวอย่างวันนี้แค่สองสามเรื่องเท่านั้นเพราะเราไม่ค่อยเราอาจจะเคยฟังกันบ้างแต่ผมอาจจะเคยพูดที่อื่นบ้างแต่ที่นี่ยังไม่ได้พูดผมก็เลยเอามาเป็นบทเรียนกับท่านพี่น้องความหึงหวงการเรียนแบบผู้ชายผู้หญิงการทรยศต่อพ่อต่อแม่เรื่องหนี้เรื่องสินมันมีภาระผูกพันกันทั้งหมดเลยพี่น้องครับทั้งดุนยาบัรซักและอาคิเราะห์พี่น้องว่าถ้าสมมุติว่าในอัลัมบัรซักไม่รอดและในวันกิยามะห์ในวันอาคิเราะห์จะรอดนะครับใช่มั้ยฮะครับอะไรนะครับคนที่อยู่ในอัลัมบัรซักเหมือนคนนอนหลับหรือไม่อย่างนี้นะครับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอัลัมบัรซักเนี่ยเป็นโลกหนึ่งนะครับพอเวลาที่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยพี่น้องในช่วงที่เราถูกฝังพอเวลาฝังได้สักพักหนึ่งใช่ไหมครับดินเสมอหลุมเนี่ยจะมีการตัสบีตอัลลอฮุมมะซับบิตฮุบิลกอลิซาบิติฟิลฮายาติดดุนยาอัลลอฮุมมะกฟิรละฮุวะรฮัมฮุอินนะกะอันตัลกอฟูรุรรอฮีมนบีบอกว่าให้กล่าวตัสบีตให้กับผู้ที่เสียชีวิตนะเวลาโดยประมาณก็คือทำแพะทำแกะตัวหนึ่งนะครับถามว่าทำไมอ่ะเพราะตอนนี้นบีบอกเขาถูกถามอยู่ประเด็นคือใครถามมาลาอิกะถามมาลาอิกะถามนะครับพระเจ้านบีศาสนาสามคำถามด้วยกันที่จะถูกถามในอัลัมบัรซักถามว่าอยู่อย่างคนนอนหลับไหมประเด็นคือมีประเด็นแรกเลยเนี่ยมาลาอิกะห์มาหาเราก่อนแล้วครับพอหลังจากนั้นถ้าตอบคำถามได้กุโบสจะกว้างออก70ศอกยาวออกอีก70ศอกและจะมีชีวิตเยี่ยงกับคนที่เขาแต่งงานคืนแรกมีความสุขไหมครับมีความสุขและพอหลังจากนั้นภาพในสวรรค์เนี่ยจะมาให้เขาเห็นทั้งเช้าทั้งเย็นถ้าเป็นคนดีนะแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีอ่ะภาพจากขุมนรกของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะมีมาให้เขาเห็นทั้งเช้าทั้งเย็นและในอัลลัมบัรซักมีการลงโทษนะครับเช่นผมยกตัวอย่างคนที่ไม่ลุกขึ้นละหมาดในฮะดีษก็เรียกคนหัวหนักคนหัวหนักเนี่ยพี่น้องครับได้ยินเสียงอาซานแล้วไม่ลุกขึ้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในคืนอิสรอมิอราชนบีเห็นการลงโทษแบบนี้นบีก็ถามซอฮาบะห์การลงโทษแบบไหนอ่ะเดี๋ยวบอกนิดนึงการลงโทษก็คือคนเนี้ยเขาจะถูกมาลาอิกะห์เอาหินก้อนโตๆมาคว้างที่ศีรษะจนกระทั่งว่าศีรษะนั้นแตกกระจายไปทั้งหมดเลยครับเลือดเต็มไปหมดเลยนะฮะเลือดนี่เต็มไปหมดเลยพอหลังจากนั้นเขาจะฟื้นขึ้นมาอีกมาลาอิกะห์ก็ทุ่มลงไปอีกแล้วก็ฟื้นขึ้นมาก็ทุ่มลงไปอีกนบีบอกการลงโทษแบบนี้จะอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์สำหรับใครอ่ะได้ยินเสียงอาซานแล้วก็ไม่ลุกขึ้นหูคนหัวหนักไม่ละหมาดไม่ลุกขึ้นละหมาดจะถูกลงโทษแบบนี้เพราะฉะนั้นจะเหมือนคนนอนหลับไหมครับไม่เหมือนอย่างแน่นอนถ้าเป็นคนดี
สิ่งดีจะเกิดขึ้นกับเขาในอัลลัมบัตซักตามตัวบทหะดีษถ้าเป็นสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งไม่ดีก็จะเกิดขึ้นกับเขาซึ่งเป็นบทลงโทษในอัลลัมบัตซักตามตัวบทหะดีษเรื่องของการนินทาเรื่องของการฝ่าฝืนเรื่องของการฉี่เคยได้ยินไหมฮะการฉี่ที่ว่ามันกระเด็นที่นบีเดินผ่านหลุมศพใช่ไหมครับคือซอฮาบะห์ไม่ได้ยินแต่นบีได้ยินนบีก็ไปฉีกก้านอินทผลัมมาใช่ไหมฮะแล้วก็ฉีกเป็นสองแล้วก็เอาไปปักพอเอาไปปักแล้วเนี่ยนบีก็ขอดุอาให้ผ่อนการลงโทษให้กับหลุมศพนี้จนกว่าก้านอินทผลัมนั้นจะแห้งถามว่านอนเหมือนคนนอนหลับไหมครับแบบนี้ไม่เหมือนอย่างแน่นอนมันขึ้นอยู่กับผลบุญหรือผลบาปของเราที่เราทำเอาไว้บนโลกดุนยาแห่งนี้มันก็จะมีผลสู่อัลลัมบัตซักและโลกอาคิเราะห์นะครับก็คงเอาไว้เท่านี้นะครับนะบังสุไลมานนะอินชาอัลลอฮ์นะครับมีโอกาสเราคงได้พบกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับหรืออีกหลายๆครั้งด้วยกับการอนุมัติของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้มีอะไรผิดพลาดนะครับขอมาอัฟด้วยคำพูดคำจาที่มันอาจจะฟังแล้วไม่สบายหูนะครับก็ต้องขอมาอัฟกับบรรดาพี่น้องมุสลิมะพี่น้องมุสลิมีนทุกท่านนะครับวันนี้จากลากับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์